إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلمwa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin amma ba'd falaqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihin aziz a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimunพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับขออนุญาตที่จะได้ย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่แห่งใดก็ตามเพราะการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่เรียกว่าการตักวานั้นถือว่าเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเองท่านพี่น้องครับการที่เราเป็นมุสลิมการที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธาว่าเมื่อเราเสียชีวิตจากโลกดุนยาใบนี้ไปแล้วมันไม่ใช่เป็นการจบกันแค่ตรงนั้นแต่มันคือการที่เรานั้นจะต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็จะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วเราก็จะต้องถูกสอบสวนแล้วเราก็จะต้องรับผิดชอบในผลงานต่างๆที่เราได้ทำเอาไว้ในโลกดุนยาใบนี้เพราะนั้นผลงานที่เราได้ทำกันไว้ในดุนยานี้เนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรมันจะเป็นอย่างไรมันก็ขึ้นกับอีหม่านของเราที่เรายังคงปฏิบัติกันอยู่ในทุกเมื่อเชื่อวันนั่นเองท่านพี่น้องครับจากการบอกเล่าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้เราได้รับทราบนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกอาคิเราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์นั้นคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างจริงแน่นอนเพราะดำรัสหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้การค้ำประกันในความเป็นศาสนทูตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือวะมายันติกุอานินฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยยูฮามุฮัมมัดไม่ได้พูดตามอำเภอใจหากแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นคือสิ่งที่เป็นวะฮีมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราจึงเชื่อโดยสนิทใจว่าสิ่งที่ท่านนบีได้เตือนเอาไว้สิ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้นั้นมันคือสัจธรรมมันคือความจริงที่มันจะต้องเกิดขึ้นและเรื่องนึงที่นบีเตือนกับพวกเราก็คือเรื่องของเยามุนกิยามะห์หรือวันแห่งการฟื้นคืนชีพในวันที่เรานั้นจะต้องถูกสอบสวนณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้บอกถึงเหตุการณ์นะครับถึงสภาพของผู้คนในวันนั้นที่ต่างฝ่ายต่างที่จะต้องหลีกหนีกันอยู่ในสภาพที่ตื่นตระหนกอยู่ในสภาพที่ไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเหลือใครได้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าในโลกดุนยาใบนี้เวลาเราเป็นห่วงเป็นใยใครเราสามารถที่จะยื่นมือไปเพื่อช่วยเหลือเขาได้เราเป็นห่วงเป็นใยใครเราสามารถที่จะแนะนำตักเตือนเขาได้แต่ในวันกิยามะห์ความเป็นห่วงเป็นใยเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่ในสภาพที่เป็นของใครของมันนั่นเองนั่นหมายถึงว่าแต่ละคนก็จะวุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองแต่ละคนก็จะพะวงอยู่กับสิ่งที่จะต้องเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองเพราะนั้นถ้าหากว่าเราจะห่วงใยกันเราจะแคร์กันควรจะต้องเกิดขึ้นในโลกดุนยาใบนี้เท่านั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาที่มีอีหม่านที่เข้มแข็งเหมือนกับเราเราสามารถที่จะเป็นห่วงเขาได้สามารถที่จะเตือนเขาได้สามารถที่จะบอกเขาได้แล้วถ้าหากว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเราก็ยังสามารถในการที่จะขอดุอาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกโทษให้กับเขาได้นี่คือความห่วงใยที่เรามีต่อกันในโลกดุนยาใบนี้แต่ในโลกอาคิเราะห์ผลงานของแต่ละคนละครับที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะได้รับการปกป้องให้พ้นจากการถูกลงโทษในไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสภาพของวันกิยามะห์เนี่ยนะครับตามที่ท่านนบีนั้นได้บอกก็คือว่าเยามะยะฟิรุลมารุมินอาคีฮิวะอุมมิฮิวะอบีฮิวะซอฮิบะติฮิวะบะนีนั่นคือสภาพของคนที่จะต่างฝ่ายต่างหนีกันในวันกิยามะห์แต่ละคนก็จะ
หนีจากพี่น้องของเขาหนีจากแม่ของเขาจากพ่อของเขาจากภรรยาของเขาจากลูกๆของเขาจากทุกคนที่เป็นคนที่เขาคุ้นเคยในโลกดุนยาใบนี้อันเนื่องมาจากสภาพในวันนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ว่าตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดจากการถูกลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่านั่นเองแล้วก็อีกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกถึงเหตุการณ์นึงนั่นก็คือการที่ดวงอาทิตย์นั้นมันจะเข้ามาใกล้บรรดามนุษย์เป็นอย่างมากจนกระทั่งว่าเหงื่อไหลแล้วก็มีการท่วมมาถึงตาตุ่มบ้างมาถึงเข่าบ้างมาถึงเอวบ้างแล้วก็บางคนท่วมถึงปากเลยทีเดียวนั่นก็ขึ้นอยู่กับผลงานของแต่ละคนในการที่จะบ่งบอกว่าเขาคนนั้นจะปลอดภัยจากการถูกลงโทษของอัลเลาะห์หรือเปล่าเพราะนั้นดีที่สุดในวันนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะต้องพยายามนะครับในการที่จะได้สะสมซึ่งเสบียงของเราเองคุณงามความดีต่างๆที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติให้ลุล่วงลงไปตามคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะต้องอย่าลืมว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของเราเราไม่ได้อยู่เพื่อให้มันผ่านพ้นไปแต่เพียงอย่างเดียวเราอยู่เพื่อการสนองตอบต่อพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสั่งนึงที่อัลเลาะห์ได้สั่งกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นคำสั่งที่หมายรวมถึงพวกเราด้วยนั่นเองอูอะบุดร็อบบะกะฮัตตายะติยากันยะกีนจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่ายะกีนหรือความตายนั้นจะมาถึงนั่นแปลว่าการมีชีวิตอยู่ของเราในทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่เพื่อที่จะนับอายุไขของเรานะครับเราอยู่เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตัวให้สมกับการเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการทําอิบาดะห์ด้วยการปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์อย่างเคร่งครัดนั่นเองเพราะฉะนั้นในการเตรียมความพร้อมตรงนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลกับเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์โลกหน้ามันก็จะทําให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยสภาพต่างๆที่เป็นความน่าสะพรึงกลัวมันก็จะไม่ทําให้เรานั้นรู้สึกว่าเราเกิดความลําบากแต่อย่างใดอันเนื่องมาจากเรามีเสบียงที่เพียงพอแล้วเรามีสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราได้ปฏิบัติแล้วเราก็ภูมิใจว่าสิ่งเหล่านั้นน่าจะเป็นตัวช่วยให้กับพวกเราได้แต่ท่านพี่น้องครับในหะดีษบทหนึ่งเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามาบอกนะครับว่าคนที่จะรอดปลอดภัยคนที่จะไม่ต้องอยู่ในสภาพของคนที่ถูกเผาไหม้หรือว่าอยู่ในสภาพที่พบกับความร้อนแรงของดวงอาทิตย์ในวันนั้นเนี่ยจะมีอยู่7จำพวกด้วยกันจะมีคนอยู่7กลุ่มด้วยกันซึ่งแน่นอนครับว่าเราก็ควรที่จะต้องพยายามในการที่จะศึกษาและเรียนรู้ว่าแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นเขามีลักษณะอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เรานั้นได้กลายเป็นคนหนึ่งที่จะมีโอกาสอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าในวันนั้นมันไม่มีร่มเงาอันใดอีกแล้วนอกจากร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปที่ไหนก็ไม่มีไม่เหมือนในดุนยานะครับที่เราจะเหนื่อยแล้วเราก็ไปพักร้อนที่นั่นที่นี่ไปตากอากาศที่นั่นที่นี่แต่ว่าในดุนยาสามารถทําได้แต่ในอาคิเราะห์เราทําแบบนั้นไม่ได้ในอาคิเราะห์เนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้รับทราบก็คือสภาพแห่งความน่าสะพรึงกลัวอย่างที่ได้เรียนกับท่านพี่น้องไปแล้วแต่แน่นอนว่ามันก็ยังมีโอกาสในการที่เรานั้นจะรอดพ้นหรือมีโอกาสในการที่เรานั้นจะได้รับการช่วยเหลือนั่นก็คือเกียรติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับคน7จําพวกด้วยกันซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกเอาไว้ว่าคน7จําพวกนั้นมีใครบ้างเป็นหะดีษท่านอบูฮุเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้รายงานบอกว่าซับอะตุนยูซิลลุฮุมุลลอฮ์ฟีซิลลิฮิยามะลาซิลลาอิลลาซิลลุมีคนอยู่7กลุ่มด้วยกันแปลว่าเราต้องพยายามศึกษาแล้วล่ะครับว่าไอ้7กลุ่มเนี่ยใครบ้างแล้วเราจะเอาตัวเราเนี่ยไปใส่อยู่ตรงไหนได้บ้างวันนี้เนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพยายามในการที่จะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็พยายามในการที่จะทำความเข้าใจว่าอันใดก็ตามที่มันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราซึ่งแน่นอนว่าอย่างความอย่างที่เราได้รับทราบตั้งแต่ตอนต้นคุตบะห์แล้วว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ในดุนยานี้แค่นั้นและเราก็ไม่ได้เชื่อว่าเราจะตายแล้วจบกันแต่เรามีความเชื่อว่าเมื่อเราฟื้นขึ้นมาเราจะต้องถูกสอบสวนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นโลกหน้าที่เรารับทราบคอยรุนวะอัปกรณ์นั่นเองมันดีกว่ามันถาวรกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการเตรียมความพร้อม7กลุ่มนี้เท่านั้นครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกียรติในการไปอยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์ซึ่งท่านนบีบอกว่ามันไม่มีร่มเงาใดๆอีกแล้วนอกจากร่มเงาของอัลเลาะห์เท่านั้นในวันกิยามะห์กลุ่มที่1ก็คืออีมามุนอาดิลุนกลุ่มที่1ก็คืออีมามุนอาดิลุนนั่นหมายถึงผู้นำที่มีความยุติธรรมผู้นำที่มีความเที่ยงธรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หมายรวมไม่ว่าจะเป็นผู้นำในระดับใดก็แล้วแต่จะเป็นผู้นำในระดับสังคมเล็กๆก็คือพ่อบ้านผู้นำในสังคมที่มันขยายขึ้นมาอีกหน่อยนึงไม่ว่าจะเป็นชุมชนไม่ว่าจะเป็นมัสยิด
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็แล้วแต่ที่แต่ละที่ก็จะต้องมีผู้นำเป็นของตัวเองเพราะนั้นไอการทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่ามีตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสามารถให้คุณให้โทษกับผู้คนได้แล้วก็นั่นยิ่งต้องระวังใหญ่อันเนื่องมาจากว่าการตัดสินในกรณีที่เขาเป็นผู้พิพากษาแล้วเขาตัดสินในกรณีที่ตัดสินด้วยความยุติธรรมก็ไม่มีปัญหาถือว่าเขาสอบผ่านแต่ถ้าหากว่าตัดสินด้วยความอยุติธรรมหรือลำเอียงไปทางฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผลเสียหรือว่าสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบก็คือการลงโทษที่จะเกิดขึ้นเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะต้องไปถูกสอบสวนณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะนั้นใครก็ตามนะครับที่ไม่ได้เอาบทบัญญัติของอัลเลาะห์มาเป็นบรรทัดฐานของการดำเนินชีวิตไม่ได้เอาบทบัญญัติของอัลเลาะห์มาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดก็แล้วแต่จะเป็นสังคมเล็กสังคมใหญ่เพราะนั้นวันนี้เนี่ยในเมื่อเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาหลักการของเราคือเอาอิสลามมาใช้นั่นเองในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงเตือนเอาไว้นะครับบอกว่าว่ามันลำยะกุมบีมาอันซาลลอฮ์ฟาอูไลกะฮุมุลกาฟิรุนอีกอายะหนึ่งบอกว่ามันลำยะกุมบีมาอันซาลลอฮ์ฟาอูไลกะฮุมุลซอลิมุนอีกอายะหนึ่งนะครับว่ามันลำยะกุมบีมาอันซาลลอฮ์ฟาอูไลกะฮุมุลฟาซิกุนสามอายะด้วยกันสามที่ด้วยกันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สำทับเตือนกับคนที่มีอำนาจหน้าที่ทั้งหลายว่าในวันนี้เนี่ยต้องเอาบทบัญญัติของอัลลอฮ์มาเป็นตัวชี้วัดในการตัดสินเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่ใครก็ตามที่ไม่ได้ตัดสินด้วยกะฮุกมของอัลเลาะห์แน่นอนเขาเหล่านั้นคืออันกาฟิรุนคือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฟาอูไลกะฮุมุซซอลิมุนเขาคือคนที่อธรรมต่อผู้อื่นแล้วก็อธรรมต่อตัวเขาเองด้วยการเอาคำตัดสินแล้ววิธีการตัดสินที่ไม่ใช่อิสลามมาใช้นั่นเองฟาอูไลกะฮุมุลฟาซิกูนเขาเหล่านั้นคือผู้ที่กระทำความชั่วเขาเหล่านั้นคือผู้ที่กระทำความผิดนี่คือคำเตือนนะครับสำหรับคนที่มีอำนาจหน้าที่ทั้งหลายในการที่จะต้องเอาบทบัญญัติของอัลลอฮ์มาใช้เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าเราเป็นพ่อบ้านในวันนี้ลูกๆทะเลาะกันเราก็จะต้องเป็นคนที่ตัดสินด้วยความยุติธรรมนะครับเราก็จะต้องเป็นคนที่ตัดสินด้วยความเที่ยงธรรมด้วยกับหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเอาไว้นะครับบอกว่าผู้พิพากษามีอยู่3แบบด้วยกันมีอยู่3กลุ่มด้วยกันแต่2กลุ่มเนี่ยลงนรกอีกกลุ่มนึงเท่านั้นที่จะรอดท่านนบีบอกว่าอันกุดอตุซาลาซะตุนผู้พิพากษามี3ชนิดมี3แบบอิซนานิฟินนาร2กลุ่มลงนรกวาฮิดุนฟินจันนะแต่อีกกลุ่มหนึ่งถึงจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณลักษณะก็คือว่ารอจุลุนอารอฟัลฮักกอฟักดอบิฮิฟะฮูวะฟินจันนะกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่รู้ถึงเรื่องราวที่เป็นจริงเข้าใจตัวบททุกอย่างแล้วก็รู้ความจริงแล้วปฏิบัติหรือว่าตัดสินด้วยกับความจริงอันนั้นนั่นหมายถึงไม่ลำเอียงไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเขาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์วะรอจุลุนอารอฟัลฮักกอฟะลัมยักดิบิฮิวะจารอฟินฮุกมิฟะฮูวะฟินนารอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่รู้ว่าความถูกต้องเป็นยังไงแต่ว่าเวลาตัดสินกับเอ็นไปทางด้านหนึ่งด้านใดนั่นหมายความว่าเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกลุ่มนี้ลงนรกวะรอญุลุลลัมยะอริฟอัลฮักกอฟะกอดอลินนาสอะลาญะฮลินฟะฮุวะฟินนาร ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าตัดสินตามอำเภอใจโดยไม่สนใจว่าอะไรถูกอะไรผิดกลุ่มนี้ก็ลงนรกเหมือนกันนี่คือ3กลุ่มของคนที่มีอำนาจหน้าที่ทั้งหลายว่าเราต้องตระหนักเสมอว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะต้องไปถูกสอบสวนณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่ผมเคยเรียนย้ำมาโดยตลอดนะครับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นรออินเป็นผู้ที่มีหน้าที่และทุกหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนท่านนบีจึงบอกว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะติฮิทุกคนมีหน้าที่และทุกหน้าที่ต้องถูกสอบสวนไม่ว่าใครก็ตามรับผิดชอบเรื่องใดก็แล้วแต่หน้าที่เหล่านั้นต้องทำให้ดีที่สุดโดยเอาบรรทัดฐานของศาสนามันเป็นตัวกำหนดวิธีการในการที่จะได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งเล็กขนาดไหนหรือใหญ่โตสักเพียงใดก็แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในวันกิยามะห์อัลลอฮ์สอบสวนเขาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจหน้าที่ทั้งหลายหรืออันอิมามูอันอาดิลูเนี่ยจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มหรืออีกหนึ่งคนที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มที่2ก็คือชาบุนนะชาฟีอิบาดะติลลาห์กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนที่เติบโตมาภายใต้การทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนหนุ่มที่เติบโตขึ้นมาภายใต้การทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าตั้งคำถามว่าทำไมต้องคนหนุ่มด้วย
ทำไมคนชราไม่ได้คนอายุเยอะไม่ได้ทำไมเด็กไม่ได้พอเรามาดูในรายละเอียดก็จะพบว่าคนหนุ่มนั้นคือคนที่มีโอกาสในการที่จะทำอะไรหลายๆอย่างมากกว่าคนโดยทั่วไปร่างกายก็พร้อมสติปัญญาก็พร้อมมีความพร้อมในทุกๆด้านถ้าหากว่าเขาเอาความพร้อมแบบนี้ไปใช้ในหนทางที่ถูกต้องมันก็จะทำให้สังคมนั้นเกิดความเจริญขึ้นมาได้ทำให้เขาเองนั้นเป็นคนที่มีอีหม่านที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้เพราะนั้นในฮะดีษบทหนึ่งนบีจึงได้บอกว่าอิกตะนิมคอมซันกอบละคอมซินจงฉกฉวย5ประการก่อนที่5ประการมันจะตามมานั่นหมายถึงว่าไอ้5อย่างที่ทุกคนได้มาเนี่ยรีบใช้ให้เป็นประโยชน์ก่อนที่อย่างหลังมันจะตามมาอย่างแรกนบีบอกว่าชาบาบะกอกอบละฮารอมิกาความหนุ่มความชะกันความเป็นวัยรุ่นของพวกท่านทั้งหลายก่อนที่วัยชราหรือความชรามันจะมาเยือนซึ่งแน่นอนมันเป็นภาพที่เปรียบเทียบกันได้ชัดเจนวันนี้เนี่ยถามว่าระหว่างคนที่อายุเยอะกับคนที่อายุน้อยคนที่เป็นวัยรุ่นกับคนที่เป็นคนชราเราจะเห็นถึงความแตกต่างอิบาดะห์นี่แหละครับที่เราเห็นชัดเจนวันนี้หลายๆคนต้องใช้ตัวช่วยวันนี้หลายๆคนต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะช่วยในการทําอิบาดะห์ในขณะที่คนหนุ่มสาวคนที่เป็นวัยรุ่นคนที่เป็นคนที่แข็งแรงกว่าเขามีโอกาสมากกว่าด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนบีจึงได้บอกว่าไอ้ตอนหนุ่มสาวเนี่ยพยายามใช้เวลาให้หมดไปกับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะเพราะว่าช่วงนึงที่จะมีสุขภาพที่ดีได้ก็คือช่วงนี้แหละครับท่านนบีจึงได้บอกนะครับว่า2เนียมะห์ด้วยกันเนียมะตานิมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมมินันนาสมี2เนียมะห์มีความโปรดปรานอยู่2อย่างที่คนส่วนใหญ่มักจะหลงลืมอัสซะฮะวัลฟะรอกนั่นก็คือสุขภาพและก็เวลาว่างซึ่งพอเรามาดูในภาพรวมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มันก็คือคนที่อยู่ในวัยชะกันหรือวัยหนุ่มสาวนั่นเองเพราะนั้นในคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าหากว่าเอาความสมบูรณ์ของร่างกายเอาความสมบูรณ์ของสติปัญญามาใช้ไปในหนทางที่ถูกต้องมาใช้ไปกับการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เขาจะได้รับเกียรติในการที่จะไปอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นั่นคือกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่3ก็คือรอญุลุนมุอัลลักอลบุฮูมุอัลลักุนบินมาซาญิดกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่หัวใจของเขาผูกพันอยู่กับมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือคนที่ไปมาหาสู่กับมัสยิดอยู่เป็นทุกเมื่อเชื่อวันอยู่เป็นประจำไม่ใช่นานๆทีไม่ใช่สัปดาห์ละครั้งหรือไม่ใช่ปีละ2ครั้งนะครับเหมือนกับที่หลายๆคนปฏิบัติกันอยู่ในสังคมบ้านเราเพราะนั้นหัวใจที่ผูกพันกับมัสยิดนั่นหมายความว่านมาด5เวลาต้องทำกันเป็นประจำที่มัสยิดแล้วก็มีจิตใจในการที่จะผูกกันพันกับมัสยิดมีงานสุเรามีงานมัสยิดมีงานอะไรก็ตามที่มันเป็นการช่วยเหลือมีส่วนร่วมในการพัฒนามีส่วนร่วมในการให้กำลังใจมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือนั่นคือหน้าที่ครับของคนที่เป็นคนที่มีโอกาสในการที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มที่3ก็คือรอญูลานี่กลุ่มที่3ก็คือรอญูลานีตะฮับบาฟิลลาอิจตะมาอะลัยฮิวะตะฟัรรอกอะลัยฮิกลุ่มที่3นั่นก็คือลักษณะของคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์และเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์อันนี้ก็เป็นอีก1กลุ่มนะครับที่จะได้มีโอกาสอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยถึงบอกว่าเราเห็นพี่น้องของเราแล้วเขาทำความผิดเราต้องเกิดความรู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาอย่ามองว่าธุระไม่ใช่อย่ามองว่าไม่เกี่ยวอะไรกันอย่ามองว่าเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเวลาเขาสอบสวนเราก็ต้องเกี่ยวพันกับเขาด้วยถ้าหากว่าเราเห็นเขาทำความชั่วแล้วเราเพิกเฉยเราจะถูกลงโทษก่อนเราจะถูกลงโทษก่อนอันเนื่องมาจากเราเห็นแล้วเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันรออามิงกุมุลกะรอนฟันยูไกรฟิยาดิฮีฮะดิษนบีบอกว่าใครก็ตามที่เห็นความผิดที่เกิดขึ้นในสังคมจงเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือฟาอิลัมยัสตาเตียฟาบิลิซานิฮีถ้าไม่ได้ก็ด้วยกับลิ้นฟาอิลัมยัสตาเตียฟาบิกัลบิฮีถ้าไม่ได้ก็ด้วยกับหัวใจซึ่งหัวใจเนี่ยนบีบอกเป็นอัตอาฟุนอีมานเป็นอีมานขั้นต่ำสุดแล้วนั่นก็หมายความว่าเวลาเราเห็นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราเราก็ควรที่ต้องมีส่วนร่วมในการที่จะได้แก้ไขเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นห่วงเป็นใยกันขนาดนี้แล้วเขายังปฏิเสธหรือฝ่าฝืนต่อหลักการของอัลเลาะห์อนุญาตให้เราทิ้งเขาได้เพราะอะไรครับเพราะตะฟัรรอกออะลัยฮินั่นหมายถึงแยกกันในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราต้องทำหน้าที่ของเราก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นเขาทำความผิดแล้วเราก็เฉยแล้วเราก็บอกว่าเรื่องของมันถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวนะครับและก็เป็นการบกพร่องต่อหน้าที่เพราะอย่าลืมว่าเราถูกสร้างมาให้เป็นสังคมให้เป็นญะมาอะห์เพื่อเราจะได้มีการอัดดีนุนนะซีฮานั่นเอง
ได้มีการตักเตือนซึ่งกันและกันเราไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์แต่เพียงลำพังนะครับเราไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ถ้าหากว่าคนในบ้านเราคนข้างบ้านเราญาติพี่น้องเราหรือคนที่เรารู้จักเขาตกนรกเราไม่มีโอกาสหรอกครับเพราะอะไรครับเพราะเราบกพร่องต่อหน้าที่แต่ถ้าเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วเรามีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮฺและโกรธเกลียดกันเพื่ออัลลอฮฺเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกียรติมาอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์มีตัวอย่างนะครับของชายคนหนึ่งที่ไปเยี่ยมเพื่อนของเขาต่างหมู่บ้านนบีได้เล่าให้ฟังบอกว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเยี่ยมพี่น้องของเขาอีกตำบลหนึ่งอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องการจะทดสอบอีหม่านของคนคนนี้โดยการส่งมาลาอิกะห์มาแล้วมาดักเพื่อจะถามว่าจะไปที่ใดจะไปไหนเขาบอกเขาจะไปเยี่ยมเพื่อนของเขาคำถามต่อมาก็คือว่าไอ้ที่ไปเยี่ยมเนี่ยมีผลประโยชน์อะไรกันไหมไปเยี่ยมแล้วได้ตังค์ไหมหรือว่าเขาเคยมีบุญคุณหรือว่าไปเยี่ยมเพื่อหวังอะไรจากเขาหรือเปล่าคำตอบที่ชายคนนี้ได้ให้กับมาลาอิกะห์ท่านนี้นะครับแต่มาในรูปของคนบอกว่าและวะลากินนีอูฮิบบุฮูฟิลละไม่แต่ที่ฉันทำเนี่ยเพราะฉันรักเขาในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาอิกะห์ท่านนี้ก็เลยบอกว่าอินนีรอซูลุลลอฮิอิไลกอันนัลลอฮะยุฮิบอันนัลลอฮะยุฮิบบุกะกะมาอะห์บับตะฮูเพื่อจะมาบอกกับท่านว่าอัลเลาะห์รักท่านเหมือนกับที่ท่านรักพี่น้องของท่านนี่คือรางวัลนะครับและนี่คือโอกาสในการที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกตัวอย่างหนึ่งครับรายงานจากท่านอานัสได้เล่าให้ฟังบอกว่ามีอาหรับชนบทคนหนึ่งได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมาถามกับท่านนบีบอกว่ามาตาอัสซาวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่อันนี้เป็นคำถามที่นบีถูกถามบ่อยมากแต่นบีก็ตอบไม่ได้หรอกครับว่าวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่เหมือนกับที่ท่านนบีได้ตอบให้กับท่านยิบรีนที่มาในรูปของคนหนุ่มที่ใส่ชุดขาวมาทั้งชุดแล้วมาถามว่ามาตาอัสซาวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่นบีบอกมันมัสอุนอัลฮาบิอาลามินัสซาอิลแปลว่าคนถามกับคนถูกถามไม่มีใครรู้ดีไปกว่ากันนั่นแปลว่าเรื่องนี้เป็นเอ็นมุนเกบไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นบีสามารถที่จะให้ในรายละเอียดได้บางประการเครื่องหมายสัญญาณวันกิยามะห์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่นบีให้ความกระจ่างได้ซึ่งชายคนนี้เนี่ยถามท่านนบีว่าวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่ท่านนบีก็บอกว่ามาอาดัตตะละฮาเจ้าเตรียมอะไรไว้บ้างหมายความว่าอยากจะเจอวันกิยามะห์เนี่ยเตรียมพร้อมแล้วเหรอมีเสบียงมากพอแล้วใช่ไหมก็ละฮุบบุลลอฮ์วะรอซูลิฮิเขาก็บอกว่าสิ่งที่ฉันเตรียมเอาไว้ก็คือความรักที่ฉันมีต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ท่านนบีก็เลยบอกว่าอันตะมะอามันอะห์บับตะท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักนี่คือความพิเศษนะครับที่ถ้าหากว่าวันนี้เรามีอีหม่านที่เข้มแข็งต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารักอัลลอฮ์ให้จริงรักนบีให้จริงแล้วเอาสิ่งที่นบีสอนมาปฏิบัติให้จริงแล้วเราก็เราจะได้มีโอกาสครับเหมือนกับที่ชายคนนี้เขามีโอกาสในการที่จะอยู่กับคนที่เขารักนั่นเองแล้วก็ผลของการรักกันหรือเกลียดกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่ามันคือการสะท้อนอีหม่านของพวกเราอีกเหมือนกันอย่างฮะดิษบทหนึ่งท่านอบีอุมามะรายงานนะครับโดยท่านนบีบอกว่ามันอะฮับบะลิลลาห์ใครที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์วะอับกอดะลิลลาห์และโกรธเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์วะอาตอลิลลาห์บริจาคหรือให้สิ่งของต่อกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมานะอะลิลลาห์หรือจะไม่ให้ก็แล้วแต่ด้วยกับเหตุผลเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอดอิสตักมะลันอีมานแน่นอนว่าเขาทําให้อีหม่านนั้นมันเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นโอกาสอีกอย่างนะครับที่เราควรจะต้องเข้าใจว่าคนที่มีลักษณะเหล่านี้ที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนกลุ่มที่5นะครับคนกลุ่มที่5ก็คือวะรอญูลุนดาอัตฮูอิมรออะตุนซาตูฮุสนินวะจะมาลินฟะกอละอินนีอะคอฟุลลอฮ์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะอันตรายหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นตัวทดสอบได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือคนหนุ่มที่มีสตรีรูปงามมาชวนให้เขาทำซินาแล้วเขาก็กล่าวว่าฉันกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นบททดสอบที่เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่สมัยเราอย่างเดียวครับตั้งแต่สมัยบันิอิสรออีนก็เกิดเรื่องราวแบบนี้มาแล้วนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งสิ่งที่เป็นบททดสอบกับเรามากมายแต่หนึ่งในบททดสอบที่มันจะเกิดขึ้นและเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ชายทุกๆคนนั่นก็คือเรื่องของสตรีเพศนั่นเองถ้าหากว่าการอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยความถูกต้องไม่มีปัญหา
รักกันชอบกันแต่งงานสู่ขอให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาไม่มีปัญหาแต่ในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าตัวทดสอบนึงที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องนี้แหละครับจนกระทั่งทำให้ใครหลายๆคนเสียอีหม่านจนกระทั่งทำให้เยาวชนของเราเนี่ยกลายเป็นคนที่ฝ่าฝืนต่อฮุกกลมหรือบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เยอะเพราะนั้นสิ่งที่เป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้โอกาสก็คือคนที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ได้ก็คือคนที่รักษาเนื้อรักษาตัวของตัวเองไม่ไปสัมสอนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำซีนาแล้วก็ระมัดระวังในการ อยู่ร่วมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งต้องยอมรับว่าในสังคมบ้านเราเป็นสังคมที่เราเรียกว่าสหก็คืออยู่ร่วมกันทั้งชายทั้งหญิงแม้กระทั่งโรงเรียนก็เหมือนกันเพราะนั้นเรายิ่งต้องพยายามปลูกฝังพยายามฉีดวัคซีนเรื่องอีหม่านให้กับลูกๆหลานๆของเราให้เยอะเพื่อให้เขานั้นเป็นคนที่ปกป้องตัวของเขาให้พ้นจากการเข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่าฟิตนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือฟิตนะที่เกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยแหละครับท่านนบีได้บอกว่ามาตารอกตุบาดีฟิตนะตันฮิยาอัดรุอัลริจานมินันนิซาท่านนบีบอกว่าฉันไม่ได้ทิ้งฟิตนะห์หรือบททดสอบใดเลยที่เป็นอันตรายกับผู้ชายมากไปกว่าฟิตนะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หญิงนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าบททดสอบที่สำคัญก็คือบททดสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หญิงพอเรามาดูเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่เราสามารถจะต้องเขาเรียกเราควรที่จะต้องประคับประคองให้อยู่ในคันลองที่ถูกต้องนั่นเองหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีได้บอกท่านนบีบอกว่าอินนัดดุนยาฮุนวะตุนคาดีรอโลกดุนยาใบนี้มันคือความหวานมันคือความเขียวขจีว่าอินนัลลอฮะมุสตักลิฟุกุมฟีฮาฟายันซูรุไกฟะตะมะรุนและอัลลอฮ์ก็เลือกที่จะให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดินนี้เพื่อพระองค์จะได้ดูว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะปฏิบัติตัวกันยังไงฟัตตะกุดดุนยาวัตตะกุนนิซาแต่ท่านนบีก็เตือนบอกว่าดังนั้นท่านทั้งหลายจงยำเกรงหรือระวังการมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้และก็ระวังในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเอาไว้ให้ดีนั่นก็คือหนึ่งคำเตือนที่นบีได้บอกเอาไว้และถ้าหากว่าใครสามารถที่จะสอบผ่านตรงนี้ไปได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะครับที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มต่อมาหรือประการที่6นะครับก็คือว่ารอจุรุนตัสซัดดะกะบิซะดะกะตินฟะอัคฟาฮาฮัตตาลาตะละมาชิมาลุฮุมาตุนซิกุยามีนุฮูอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่พวกนี้คือกลุ่มที่มือไวหน่อยคือกลุ่มที่บริจาคเก่งคือกลุ่มที่หวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการเสียสละทรัพย์ของตัวเองแต่กลุ่มนี้ก็ต้องระวังถ้าหากว่าอยากจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือความอิคลาสเพราะการบริจาคแน่นอนว่าบริจาคแล้วผลบุญมันเกิดบริจาคแล้วมีความสุขบริจาคแล้วมันช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้แน่นอนว่าไอการบริจาคที่จะก่อให้เกิดผลอย่างเต็มที่เนี่ยก็คือการบริจาคที่ถูกครอบไว้ด้วยความอิคลาสที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นการให้ที่ดีสุดอย่างตัวอย่างในหะดีษบทนี้ก็คือให้แบบมือขวาให้แล้วมือซ้ายไม่ได้รับรู้นั่นก็คือว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปล้มเลิกบุญคุณไม่จำเป็นที่ต้องไปเป่าประกาศเพราะเราทำเพื่อหวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองแล้วก็กลุ่มสุดท้ายครับก็คือกลุ่มที่ล้ำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่อยู่คนเดียวแล้วน้ำตาก็ไหลออกมานั่นก็คือกลุ่มที่รำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่เป็นประจำดิกรุลลอฮ์อยู่เป็นประจำเพราะการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างบ่าวกับพระผู้สร้างเพราะฉะนั้นเวลาใดก็ตามที่เราขัดสนเวลาใดก็ตามที่เราเดือดร้อนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเมตตาเราและใครก็ตามที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นประจำเขาจะมีความสงบเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินุนกุลูบมีใช่หรือว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้จิตใจสงบได้ซึ่งการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเราก็สามารถที่จะกล่าวเป็นถ้อยคำต่างๆที่ท่านนบีได้สอนก็ได้นะครับซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินาอดีมประโยคนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นบีได้สอนเอาไว้ท่านนบีบอกว่ากะลิมาตานีคอฟีฟาตานีอัลันลิซานตะกีลาตานีฟินมีซานฮาบีบาตานีอิลัรเราะห์มาน2คำที่เบาบนลิ้นหนักบนตาช่างและเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินาดีมเราสามารถใช้ลิ้นของเราในการที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยคำต่างๆมากมายครับเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าเรานั้นคือบ่าวที่รู้คุณเรานั้นคือผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับ
เหล่านี้นะครับที่กล่าวไปทั้งหมด7ตัวอย่างนะครับมันก็เป็นตัวอย่างในการที่จะบ่งบอกว่านั่นคือลักษณะครับของคนที่จะได้รับเกียรติที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราก็คงต้องพยายามนะครับว่าเราจะต้องสร้างคุณลักษณะเหล่านี้ให้อยู่ในตัวของเราเพื่ออินชาอัลเลาะห์เราจะได้มีโอกาสไปอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบิฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม